ท่านผู้ชมครับวันนี้ฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับทางสกลนครครับฝนตกหนักครับเรามีพื้นที่รับน้ําสําคัญที่เรียกว่า หนองหานซึ่งขณะนี้น้ำล้นทะลักเข้าท่วมนาข้าวแล้วนะครับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับแม่น้ำมูลเองก็ลำบากไม่ใช่น้อยครับขึ้นสูงแล้วนะครับล้นท่วมเทศบาลนครครับในขณะที่ตอนนี้ยังคงทยอยอพยพชาวบ้านอย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานครครับฝนถล่มตกหนักมาตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับน้ำท่วมหลายพื้นที่ยังคงรอระบายการจราจรเป็นอมพาตหลายจุดครับ มอช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับหลากหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครฝนได้ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมงครับเช่นพื้นที่เอกมยัยบางนาทองหล่อสุขุมวิทพระขนงส่งผลกระทบต่อการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักนะครับเรียกได้ว่าถึงขั้นเป็นอัมาพาตทีเดียวหลังเกิดเหตุน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่ครับในขณะที่ข้อมูลจากกรุงเทพมหานครได้รายงานปริมาณน,น้ําฝนสูงสุดที่เขตคลองเตยนะครับ44.5มิลลิเมตรสำหรับทิศทาง เรดาร์ฝนเพราะว่ามีการเคลื่อนที่ไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับมีสายฝนเทลงมาอย่างหนักทางด้านท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เร่งพร่องน้ําระบายให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลองต่างๆและสั่งการเฝ้าระวังจุดอ่อนครับเช่นพื้นที่เขตบางนา สำหรับเรื่องของน้ําทะเลหนุนเนื่องจากระดับน้ําทะเลนั่นจะอยู่สูงกว่าเขตกรุงเทพมหานครดังนั้นจําเป็นจะต้องสูบน้ําออกจากพื้นที่ครับเพราะว่าเราไม่สามารถเปิดประตูน้ําได้ถ้าหากว่าฝนตกด้านในจะต้องสูบออกเท่านั้นนะครับชาวชุมชนวัดป่าแสนอุดมริมฝั่งแม่น้ำมูลในเขตเทศบาลน,นครอุบลราชธานี ทยอยอบพะยพเข้าไปในศูนย์พักพิงชั่วคราวครับเพราะว่าระดับน้ำมูลนั้นล้นท่วมชุมชนสูงขึ้นทุกวันขณะนี้ชาวบ้านนั้นอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงเริ่มขาดแคลนน้ำดื่มและยาสามัญประจำบ้านเนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องและทำให้ผู้คนนั้นเริ่มเจ็บป่วยกันมากขึ้นแล้วนะครับ ในส่วนชลประธานจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมพร้อมเครื่องผลักดันน้ำไว้ที่สะพานข้ามแม่น้ำมูลอำเภอพิบูลมังสาหารแต่ยังไม่เดินเครื่องนะครับเนื่องจากการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลนั้นยังคงทำไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้ดีครับทางด้านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำบริเวณลำน้ำมูลลำน้ำชีในช่วงระหว่างวันที่2 6ถึง28กันยายนนี้ เนื่องจากปริมาณฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับทำให้ปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ําลําป่าจํานวนมากครับจนล้นความจุและจําเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้านะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ท้ายน้ําหลายจังหวัดในอําเภอกาลสินจังหวัดอุบลราชธานีครับ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรับมือน้ำหลากให้ดีนะครับและเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือระบบสื่อสารสำรองให้เพียบพร้อมเตรียมแผนการอพยพประชาชนให้ทันท่วงทีครับในส่วนพื้นที่จังหวัดสกลนครฝนยังตกต่อเนื่องนะครับเป็นผลให้พื้นที่รับน้ำหนองหาน ปริมาณน้ำล้นความจุแล้วนะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะปิดประตูระบายน้ําสุรสวัสดีทั้ง3บาทแต่น้ํายังคงล้นสปิวเวยครับเอ่อท่วมนาข้าวและเส้นทางคมนาคมพื้นที่ท้ายหนองหานในอําเภอเมืองสกลนครโคกสีสุพรรณและอําเภอโพนนาแก้วทางด้านกําลังทหารได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ำำํากําเร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ําที่ถูกน้เํเซาะ ขาดเป็นระยะทางเกือบ20เมตรบริเวณบ้านป่าปอตำบลด่านม่วงคำอำเภอโคกสีสุพรรณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมครับไปต่อกันที่จังหวัดนครพนมนะครับขณะนี้ฝนกลับมาตกเพิ่มขึ้นทําให้สี่อำเภอที่ติดแม่น้ําโขงประกอบไปด้วยอําเภอบ้านแพงท่าอูเทนท่ตพนมและ อำเภอเมืองนครพนมต้องเร่งระบายลงน้ำโขงนะครับเพื่อลดปัญหาน้ำรอระบายเอ่อท่วมหมู่บ้านชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจกลางเมืองครับระดับน้ำในแม่น้ำโขงวันนี้นะครับอยู่ที่7เมตร50เซนติเมตรห่างจุดล้นตะลิ่งกว่า4เมตรยังคงสามารถอรองรับน้ำได้อีกปริมาณมากครับทางชลประทานเร่งระบายลำน้ำสาขาทุกสายทั้งลำน้ำกำ่ำลำน้ำบางลำน้ำอูนและ ลำน้ำสงครามระบายลงแม่น้ำโขงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่นาข้าวซึ่งยังคงถูกน้ำท่วมไว้เกือบ1นึ่งแสนไร่ครับลงใต้ไปต่อกันที่จังหวัดสตูลน,นะครับฝนยังคงตกต่อเนื่องมาหลายวานันทำให้ระดับน้ำในลำคลองสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้น ล้นตลิ่งท่วมตามพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยเฉพาะในตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลน,น้ำจากคลองฉลุงได้ล้นเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดนะครับในขณะที่อบอตฉลุงได้ปักธงแดงเตือนชาวบ้านเอาริมสองฝั่งคลองให้เตรียมขนย้ายข้าวของและสัตว์เลี้ยงไว้บนที่สูงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่7 พายุดีเพรสชั่นเตือนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง29กันยายนจะเกิดฝนถล่มหนักมากนะครับหลังจากที่พายุดีเพรสชันในทะเลจีนใต้นั้นขึ้นฝั่งแล้วที่เวียดนามและทยอยอ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณเมืองดานังและคาดว่าจะเคลื่อนที่ตามแนวมรสุมพาดผ่านประเทศไทยครับส่งผลกระทบให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนนี้ ทั่วประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอันดามันขอให้ระมัดระวังอันตรายซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมแบบฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยคะ่ะ